อาเมมาสือนั้นเป็นชื่อที่ชาวญี่ปุ่นใช้เรียกปลาด่างขาวซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของปลาเท้าที่พบในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือปลาประเภทนี้เป็นที่นิยมกันมากในหมู่นักตกปลาทะเลอีกทั้งมันยังได้รับการเพราะเลี้ยงเพื่อ,อาการประมงอีกด้วยด้วยส่วนใหญ่แล้วพวกมันจะใช้ชีวิตอยู่ตามแหล่งน้ําที่ห่างไกลจากมนุษย์โดยมากมักจะพบอยู่ตามแม่น้ำำานําลําธาร แต่ก็มีบางสายพันธุ์ที่ยอาศัยอยู่ในท้องทะเลบริเวณฮอกไกโดทางเหนือของเกาะฮอนชู hu, และตามท้องทะเลของประเทศญี่ปุ่นพวกปลาชนิดนี้จะกินอะไรก็ได้เป็นอาหารตามแต่ว่ามันจะคน้พบหรือว่าสามารถเอาเข้าปากได้ไม่ว่าจะเป็นแพลงต้อนปลาและสิ่งมีชีวิตอื่นๆส่วนปลาพีศาจอะเมมสือนั้นก็คือปลาอเมมสึที่มีชีวิตอยู่มาอย่างยินยาวนาน จนกระทั่งได้กลายเป็นพูดผีปีศาจไปนั่นละ่ะซึ่งพวกมันก็สามารถที่จะเจริญเติบโตจนมีขนาดอันมนหึมาได้เล่ากันว่าอาเมมาสือบางตัวนั้นจะมีขนาดความยาวตั้งแต่หัวจรดหางเนี่ยสามารถถอดขามทะเลสาบได้แบบว่าชิวๆเลยละแล้วก็ยังเชื่อกันอีกว่าเมื่อไอเจ้าปลาปีศาจต,ตัวนี้มันได้เติบโตขึ้นจนมีขนาดอันมนหึมาแล้ว บางครั้งพวกมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เรือนั้นอับปางลงทั้งนี้ก็เพื่อที่มันจะได้กลืนกินวิญญาณของชาประมงหรือลูกเรือที่ได้แล่นเรือผ่านไปมาในดินแดนของพวกมันนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วอเมอมัสก็ยังสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์และเดินเหินบ,นบนบกได้อีกด้วยนะที่โดยส่วนใหญ่มันก็มักจะแปลงเป็นหญิงงามเพื่อใช้สนุหเสน่ห์อะไรเงี้ยมายั่วยวนชวนเชิญพวกหนุ่มๆทั้งหลายนั่นแหละ ในตำนานพื้นบ้านของชาวไอโนนั้นก็มีความเชื่อกันว่าการนารวาสของอาเมมัสึเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดแผ่นดินไหวซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับความเชื่อเรื่องปลาดุกยักษ์ที่ชาวญี่ปุ่นในหลายๆพื้นที่เชื่อกันว่าจะเป็นสิ่งนำพามาซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวเช่นเดียวกันและยังเชื่อกันอีกว่าอาเมมัสึเป็นเทผูพิทักษ์แห่งท้องทะเลสาบที่ทะเลสาบหลายๆแห่งในฮอกไกโด เขาว่ากันว่ามีปราปีศาจอาเมมาือขนดยาดใหญ่ยักษ์อาศัยอยู่สำหรับตำนานที่น่าสนใจมากที่สุดของปีศาจปลาตนนี้ก็คือเรื่องเล่าจากจังหวัดวากายมะซึ่งเกี่ยวกับวังวนลึก,กลับที่ปรากฏอยู่ในบอ่อน้ำลึกอันมีอเมมาสืสอ,อาศัยอยู่และในช่วงฤดูใบไม้ผลิอเมมาเอตนนี้จะทำการแปลงร่างเป็นสาวงามเป็นเวลาสองถึงสวัน แล้วก็ออกตระเวนหลอกล่อผู้เป่าไปทั่วและก็ไม่มีใครเลยที่จะร่วงรู้ว่าปกักผู้บ่าที่ได้เกิดไปหลงไหลในความงามของชีนางสาปแปลงร่างตนนี้ได้หายตัวไปอยู่สัที่แห่งหนาบนใดกันเพราะก็ไม่เคยมีใครได้เห็นพวกเขาเหล่านั้นอีกเลยตลอดกาลแต่ถ้าว่านะอเมมัสึกผู้โดสรัดกัดนิ่ม,นม,นมเนี่ย กบจะต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าเรศน่าเศร้าจากการที่มันก็ได้งับเอานกกา,านํำตัวหนึ่งซึ่งบังเอิญว่าได้ลงไปในบอ่อที่นที่อยู่อาศัยของอาเมมัสึกมันจึงโดนปีศาจปลาตัวนี้เขมือบลงท้องไปในคำเดียวและหลังจากนั้นไม่นานนะักร่างอันไร้ซึ่งวิญญาณของอาเมมัสึกก็ได้ลอยตุ่ป่องตุ่ป่องขึ้นไปบนผิวน้า และเจ้านกกาํำตัวนั้นมันก็ทำการเจาะทะลุช่อง้องของมันหนีออกมาได้เป็นผลสำเร็จในการต่อมาชาวบ้านจึงได้สร้างศาลขึ้นณนบะริเวณบอ่อน้ำนั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และมันก็ยังคงตั้งตรางงานมาอยู่จนถึงทุกวันนี้แหละครับเออนี่เนะถ้าหากว่าเพื่อน,อนในวงเล็บว่าผู้ชายเนี่ยนะเกิดสงสัยว่าแฟนเรานะ่ะจะเป็นปีศาจปลาอเมมาสืบปลอมตัวมาหรือเปล่า เราเนี่ยก็สามารถเช็คได้นะโดยการลองสังเกตดูว่าผิวหนังของเธอเนี่ยมันจะเย็นๆยืนชนชนพิกลพิกลน,นะและถ้าใครได้พบกับผู้หญิงที่มีผิวสัมผัสแบบนี้ก็ให้พยายามหลีกเลี่ยงไว้ซะและก็ให้สันนิฐานเอาไว้ก่อนเลยว่าเธอนนะเป็นอาเมมาสึกเพื่อที่เพื่อนจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของพิศาจปลาไงล่ะเชื่อเอ็ดดี นี่นี่ไอ้บ้าก็ฉันเนี่ยทำงานอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันตัวมันก็เย็นนะสิมาหาว่าฉันเป็นผีเป็นปีศาจเหรอเดี๋ยวแม่ตอบหัวหลุดเลยนี่ชะอุยถ้างานเอรเอรก็ต้องขอตัวหลบไปก่อนละเด้อบายบายละนายท่าน